ุณแดนนี่จะต้องไม่รู้เรื่องนี้นะคะทุกคนมันต้องได้หรอป่าววะกับบ้านกับแม่นะลูกอยากได้ทุกบันตอนนี้ห้องไพรเวทแต่เดี๋ยวเราค่อยเดินไปเราก็แวะชมไปก่อนสนุกสนุกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวที่คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะคอนเทนต์วันนี้ก็คือมาช้อปปิ้งค่ะเป็นคอนเทนต์ที่ชอบที่สุดเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ Channel นะคะเพราะว่าเราสั่งรองเท้าเอาไว้นะคะแล้วก็สั่งกระเป๋าเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณแม่จะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างนะคะอันนี้คือห้อง private ค่ะเราก็บอกกับน้อง SA ที่ดูแลเราไว้ว่าเราแบบอยากได้ใบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอยากดูใบไหนบ้างจองรองเท้าคู่ไหนไว้บ้างเขาก็จะเอามารอที่ห้องนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวจริงๆก็ชอบนะความส่วนตัวแต่ว่ามันก็จะเห็นของได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปซื้อด้านนอกอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นเยอะกว่าไงวันนี้สามีไปถ่ายละครก็เลยเลือกถ่ายวันนี้ฉันชนะมันดูแบบสนีกเกอร์แบบน่ารักน่ารักอะสนีกเกอร์แบบเท่ๆอะใบนี้เราแบบสั่งจองเอาไว้มันเข้ากับผู้หญิงหวานๆอย่างเราปะคือความเก๋ของรุ่นนี้เขาสามารถแบบถอดสายแบบไปปรับมาได้น้องตรงเนี้ยเขาก็ใส่ห่อกระดาษมาอย่างดีแกะน้องแบบมีศิลปะนิดนึงเผื่อว่าเขาเข้ามาด่าจะได้ จะได้คืนเขาแบบไม่น่าเกลียดอะไหล่เขาเป็นทองวินเทจทองวินเทจคือทองมันจะไม่อลามเหมือนทองสมัยนี้นึกออกว่าปกติอะสายมันจะปรับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยสายเราปรับได้ว่าเราอยากให้สั้นเราก็ลูดขึ้นมาอีกมันต้องได้หรอป่าววะใบนี้ก็จะใส่ของได้เยอะนี่ก็น่ารักนะนี่นะคะก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ก็ชอบเหมือนกันคือว่ามันจะเป็นรุ่นที่ถืออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสะพายแบบนี้ก็ได้แล้วก็ข้างในก็คือใส่ของได้เยอะมากด้วยนะคะชอบคุณแดนนี่จะต้องไม่รู้เรื่องนี้นะคะทุกคนเทปไม่ต้องให้เขาตรวจนะคะเพราะว่าช้อปปิ้งทุกความเป็นที่แบบมันสนุกมากเลยอ่ะคุณมันก็นั่งเลือกไปใช่ไหมสินค้ามีสิ่งใดอย่างนี้ไงคะนี่คืออันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจแต่น่ารักเวลาเราแบบเครียดๆออกมาใช่เอออาบัตรดีเท่คือจริงใส่อะไรไม่ได้หรอกไม่ได้มากใส่เงินใส่บัตรอะไรเงี้ยแต่น่ารักปะอันนี้น่ารักปะฉันได้แบบรองเท้าอันเนี้ยคือเข้ากันเลยอ่ะมันเข้ากับชุดฉันในวันนี้อ่ะมีอันนี้แล้วก็รองเท้าแล้วก็น้องต่างหูน้องสร้อยตอนนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งระหว่างที่เรารอกระเป๋าอยู่นะคะไปค่ะอย่าหยุดยั้งก้าวไปดังสิ่งที่หมายมีกี่สีคะคุณนาชาบอกว่าเอาไว้รีวิวสินค้าใส่รีวิวสินค้าเวลาที่มันต้องเห็นเท้าจะให้กูเข้าอีกไหมครั้งหน้า
เล็งมานานเพราะว่าด้านในนะคะใส่ของได้เยอะมากคือปิดแล้วใส่ตรงนี้ได้อีกใช่แล้วคือใส่ตรงนี้ได้อีกสามารถรัดแบบไม่ให้ทานเฟิร์มเลยค่ะต้องจำไปเลยนะตัวเองเนี่ยคือทำเป็นว่าจะซื้อถูกกว่านี้หน่อยดีกว่าแบบอันนี้มันแพงเกินไปก็สรุปเป็น CF ไว้2ใบรวมกันแล้วอะได้เท่าราคาใบนี้แล้วนะแต่2ใบนั้นอะบ้งไม่ได้ใช้อันนี้นะคะเป็นข้อคิดนะคะเพื่อนๆคือถ้าใจเราอะติ้งกิ้งกับสิ่งเนี้ยตลอดเวลาซื้อเลยค่ะแล้วจบยูกี้เนี่ยอยากได้มากแต่ก็แบบว่าไม่จบก็ไปซื้อใบนั้นแล้วก็ไปซื้อใบนี้แล้วก็ไปซื้อมนุษย์รวมกันแล้วได้เท่ากระเป๋าใบเนี้ยหรือแพงกว่าด้วยที่รวมกันอะไม่จบกับบ้านกับแม่นะลูกใส่กระเป๋าแอบเข้าเป๋าสำหรับเพื่อนๆที่มองหากระเป๋าเดินทางนะคะมิลกี้ก็มองว่าใบเนี้ยก็เหมาะสมราคาก็อยู่ที่ประมาณ 95,000 ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจบมันเหมาะสมแล้วก็น้ำหนักเบาไม่หนักคือรุ่นก่อนๆของเขาอะค่ะจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะไม่หนักเลยอันนี้ถือว่ารีวิวกระเป๋าใบนี้นะคะก็บอกเลยว่าใช้งานอะไรไม่ได้จริงก็คือถุงมาสวยๆแต่มันก็เป็นเครื่องประดับนะแล้วก็เอาแอนเนียให้เลขาเราถือจนเราก็ถือน้องก็น่ารักเปิดให้ดูไหมข้างในมีอะไรไม่มีนูกี้เป็นคนตลกการสลักชื่อค่ะแบบนี้กระเป๋าเดินทางของเราก็คือจะมีชื่อเราอยู่ด้วยน้องมิกี้ไปยาใครขโมยของเราเรารู้นะเสร็จแล้วมิลกี้ภรรยาใครเอากระเป๋าฉันไปฉันรู้นะวันนี้คือแค่2ช็อปเองนะตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้6โมงกว่า2ช็อปเวลาไปต่างประเทศอ่ะฉันจะแฮปปี้มากเพราะว่ามีเวลาหลายวันเราก็เข้าทุกช็อปนี่มีอีกหลายช็อปมากที่อยากเข้าแต่วันนี้แค่2มันต้อง2วันป่ะวะถึงจะครบอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าคนอื่นอ่ะเขาก็อาจจะแบบวันเดียวได้หลายช็อปเนี่ยแต่พี่แบบเลือกของเยอะอ่ะแบบนึกออกว่าเอามาดูเอามาชมก่อนอะไรเงี้ยก็แบบเออนะจริงๆอยากดูกระเป๋าให้สามีด้วยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวแวะมาดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะมาขอบคุณค่ะไม่ต้องส่งดีกว่าตรงนี้แหละขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตัวเบี้ยวเลยเดี๋ยวถือเองอ่ะไงกล่องมันสวยไงไหลเบี้ยวใบใหม่แล้วใช่ไหมคะน้องยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนใช่ไหมคะสรุปน้องกลับบ้านและนี่นะคะก็เป็นภาพต่อจากเมื่อวานนะคะที่เราไปช้อปปิ้งกันมานะคะวิวกี้ก็จะมาทำการเปิดถุงค่ะเอาอันไหนก่อนดีคะซ้ายขวาชาแนลก่อนโอเคชาแนลนะคะโหนี่คือออกมาจากช็อปยังไงก็คืออย่างนั้นเลย2ชิ้น3 4 5ชิ้นนะคะเมื่อวานเราก็คือได้ชาแนลมาทั้งหมด5ชิ้นนะคะมาดูกันบ้างว่าจะมีชิ้นอะไรบ้างจากเล็กไปใหญ่แล้วกันเนาะชิ้นแรกนะคะนี่เป็นสร้อยนะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะราคาประมาณหมื่นปลายๆนะคะเพิ่งซื้อเมื่อวานแต่จำไม่ได้นะคะตั้งหูค่ะสวยมากสวยนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะคะมิลกี้เป็นคนที่แบบเอาจริงๆไม่มีติ่งหูแล้วเป็นคนที่ใส่ต่างหูหนักไม่ได้นะคะก็เลยเลือกน้องที่แบบเบาๆจะใส่ได้ทั้งวันนะคะต่อมานะคะชิ้นที่3นี่ค่ะน้องเป็นสร้อยนะคะสร้อยน้องมุกนะคะซึ่งทั้ง3อย่างที่ซื้อมานะคะก็คือจะเข้าเซตกันได้อย่างดีเลยนะคะต่อมา
ห่อแบบไม่กล้าแกะเลยนะคะคือแบบไม่อยากแกะเลยอ่ะแล้วแบบไม่อยากใช้เลยอ่ะน้องสวยมากของบางชิ้นอ่ะเวลาแบบบางทีเราซื้อกลับมาบ้านแล้วเรารู้สึกแบบโอ้แบบยังไม่สุดแต่อันเนี้ยคือสวยมากสวยมากจริงๆหลายคนอยากรู้ว่าในกล่องชาแนลเขามีอะไรให้บ้าง นะคะก็จะมีเป็นแบบการ์ดใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะวิกกี้คิดว่านี่น่าจะเป็นผ้าเช็ดกระเป๋านะคะตัวนี้แล้วก็จะแบบเป็นแบบเหมือนใบเล่าเรื่องอธิบายสิ่งต่างๆไปจริงๆต้องบอกก่อนว่ามิวกี้นะคะเป็นคนชื่นชอบของแบรนด์เนมนะคะแต่ไม่ใช่กูรูเพราะฉะนั้นนะคะก็จะแนะนำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่คือชื่นชอบของแบรนด์เนมคือต้องบอกก่อนว่าน้องเนี่ยเป็นเหมือนอิเซสซอรี่อย่างนึงนะคะคือจริงๆน้องใส่การ์ดได้น้องใส่บัตรได้นะคะแต่น้องไม่สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใส่พาสปอร์ตได้ด้วยนะคะถ้าคนที่ชอบแบบเดินทางเมื่อกี้ก็คิดว่าเหมาะหรือว่าคนที่ชอบอะไรสไตล์ประมาณนี้เมื่อกี้ว่าแบบเวิร์กนะคะวางน้องเอาไว้ก่อนต่อมากล่องนี้คือความชาแนลอะเธอเขาก็แบบความชาแนลอะเนาะก็จะมีถุงผ้านะคะแล้วก็มีการ์ดนะคะมาให้จริงๆการ์ดข้างในอ่ะนะคะเมื่อกี้ไม่เคยอ่านเลยถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนที่ได้เคยอ่านแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะว่าข้างในเขาเขียนว่าอะไรชาอยู่ตรงนี้และแนวอยู่ตรงนี้และตรงนี้ก็ยังมีชาแนลอีกชาแนลคู่นี้นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหารองเท้าผ้าใบมิวกี้ว่าเหมาะสมมากๆนะคะคือสำหรับคนที่แบบหน้าเท้ากว้างมิวกี้จะไม่สามารถใส่รองเท้าที่หัวมันบีบได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือแบบเหมาะสมมากๆค่ะมิวกี้ใส่เท้าไซส์38นะคะต่อมาเราจะมากันที่ LV บ้างนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะก็อยู่กันไปประมาณ6ชั่วโมงเนาะ2ช็อปเท่านั้นนะคะตัวมิวกี้เองอ่ะมิวกี้รู้สึกว่าเวลาไปซื้อของอ่ะมิวกี้จะชอบแบบดูใบนั้นดูใบนี้นั่งพูดนั่งคุยนั่งเลือกรู้สึกเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบผู้หญิงคุยกันเป็น girl talk อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มาแล้ววุบวับวิบวับวิบวับสรุปก็ที่วันนั้นถูไถ่ๆอ่ะถ้าเอามาตั้งแต่วันนั้นอ่ะเรื่องก็คือจบไปแล้วนี่แต่ว่ามีชื่อเราด้วยนะนี่มิวกี้ปายาและนี่นะคะก็เป็นสิ่งของทั้งหมดนะคะที่มิวกี้ได้ไปช้อปปิ้งมาเมื่อวานนี้กับ6ชั่วโมงนะคะได้มา1 2 3 4 5 6 6อย่างนะคะแล้วก็ยังไม่รวมกับยิบย่อยนะของแบบน้ำหอมน้ำเหอมอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปการช้อปปิ้งเนี่ยก็เป็นอีก1คลิปเลยนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยรีเควสกันมาเยอะมากว่าอยากดูนะคะชอบดูแล้วสนุกดูแล้วบันเทิงนะคะดูแล้วให้ความรู้เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ดูกันเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะคะมิวกี้ก็จะแฝงเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะคะสมมติว่าเพื่อนๆกำลังจะเลือกซื้อใบนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้จะซื้อดีไหมแต่สินใจดีไหมก็ได้มาดูชาแนลมิวกี้ก่อนก็จะได้รู้ว่าอ๋อควรซื้อหรืออย่างเช่นรองเท้านะคะเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่ามิวกี้รีวิวไว้ยังไงก็จะได้ไปซื้อถูกนะคะส่วนเรื่องของการช้อปปิ้งนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่พอจะมีกำลังซื้อแล้วไม่เดือดร้อนนะคะทำเลยค่ะถ้ามันเป็นความสุขของคุณนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะส่วนเพื่อนๆนะคะหรือน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อตอนนี้นะคะก็ให้รอเวลาเนาะพอเราทำงานเองได้แล้วเนี่ยหาเงินเองได้แล้วเนี่ยหรือขยันทำงานตั้งใจทำงานนะคะให้มีเงินเหลือพอที่จะมาซื้อของเหล่านี้ได้นะคะก็ทำเลยค่ะเต็มที่นะคะแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาก็อดใจรออีกนิดนึงนะคะขยันแล้วก็สู้ๆต่อไปค่ะมิวกี้หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะและเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้มิวกี้ด้วยนะคะวันนี้มิวกี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคำคมของคุณแม่ในวันนี้นะคะ If you can't stop thinking about it you buy it ซื้อไปเลยจ้ะเชื่อจ้ะทีนี้มันจะไม่จบจ้ะหมอนนี่ก็เช่นกันนะจ้ะก็มีความสุขเหลือเกิน I might spend it, 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 I might spend it,